พวกมวยไทยอ่ะแย่งน้ำไปเออกระทืบเรามากินยำอ่ะยำอะไรวะยำตีนทุยนี่เหรอคาราเต้พวกนายยอมได้ไงเนี่ยพวกนายเป็นสายดำนะโอ้ยอย่างเท่อ่ะอากาศร้อนเราจะไปซื้อน้ำอ่ะมีใครฝากซื้อน้ำอะไรป่ะเอาไอ้น้ำหวานๆซ่าๆมาได้เอาด้วยเอาด้วยเออเอาดิคอแห้งอยู่พอดีเลยขอด้วยแล้วกันโอเค160เอ๊ะทั้งหมดกี่คนแอมตุลาอีกคนนึงอ๋อหาเงินโอเคทั้งหมด3คนรวมเราเป็น4เฮ้ยพี่ขนมแหละลูกขอรับกันนะคะดีว่ะได้แค่นี้เหรออ่ะโอ้ยติดคอน้ำหมดเลยเอ๊ะแกะไปให้พวกนั้นเลยดีกว่าเขาน่าจะหิวกันละโอ้ยซ้อมไม่ได้เหนื่อยอ่ะหิวน้ำหวานไม่มีตังค์ซื้อเลยว่ะทำไงดีวะอันนี้กินน้ำของเราอ่ะเฮ้ยดูนู่นดิมีอ้วนมาเสิร์ฟน้ำถึงที่เลยว่ะเฮ้ยอย่างงี้ก็หวานเลยดีครับเฮ้ยไอ้อ้วนเอาน้ำมากินหน่อยดิว่าใครอ้วนวะให้พูดจริงดิเฮ้ยอย่างกไปไหนล่ะมีตั้งเยอะขอขวดนึงได้เปล่าไม่ได้เว้ยอันนี้พวกของคาราเต้สายดำเว้ยขี้งกว่ามากินหน่อยดิเฮ้ยทำไรวะเอาพวกนายไม่ให้กินดีอ่ะพวกนายเลือกกันเองนะเดี๋ยวฟ้องพวกคาราเต้หรือพวกนายตายกันหมดแน่ตายหมดแล้วเหรอเห็นว่าเจ๋งอ่ะอยากเจออยู่เหมือนกันน้ำหมกหมดเลยนี่แหละวิธีของมวยไทยอ่ะฝากไปบอกเพื่อนพวกนายด้วยนะว่าตีนเนี่ยรออยู่ตรงนี้เฮ้ยอ้าวนั่นฮาริสนี่เออแล้วไหนอะน้ำเอ้าเฮ้ยฮาริสเป็นไรมาเนี่ยแล้วน้ำอะเราโดนพวกมวยไทยอะแย่งน้ำไปแล้วกระทืบเราเออแล้วมันยังบอกว่ามีตีนอะเราอยู่ตรงโน้นเฮ้ยมันทำแบบนี้กับนายได้ไงวะถ้าปล่อยไว้อะสงสัยมันคงได้ไปทำกับคนอื่นแน่เลยไอ้พวกนี้มันเด็กหลังเงี้ยนั่นแน่เลยทำเงี้ยมันอย่างกันชัดๆปล่อยไว้ไม่ได้แล้วไปแฮมนายน้ำเลยฮะเราเหรอเออเออฮาริสนำเลยฮะสภาพเนี่ยนะให้เรานำใช่บอกว่าให้นำทางเฉยๆอ๋อไปดิไปกินตีนด้วยมันอยู่นั่นอ่ะเฮ้ยมาพวกนายมากินยำกันเหรอยำอะไรวะยำตีนอ่ะยำตีนฮะทุยเนี่ยคาราเต้หรือว่าละครลิงละครลิงละครอื่นเออเออ
ลาไปเลยไปเลยอ่ะวิ่งนี่เอ้าโคตรกากอ่ะชมรมคาราเต้เฮ้ยดูดิไอ้ว่ามันฉีลาดอ่ะเฮ้ยเลยอ่ะโยเพื่อนเพื่อนแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยนะก้ากลับมาได้เนี่ยเออวันนี้เพื่อนเอ้าหมายว่าวันนี้พวกนายไม่ซ้อมเหรอทำไมพวกนายมานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะจริงๆพวกเราก็จะซ้อมนั่นแหละแต่ว่าไอ้พวกมวยไทยอ่ะมันมากระทืบฮาริสอะดิเฮ้ยจริงวะเนี่ยนายโอเคไหมฮาริสโอ้โหสภาพเราขอโทษนะเป็นเพราะเราอ่ะทุกคนเลยมีสภาพเป็นอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกฮาริสใครจะไปรู้อะว่าไอ้พวกนั้นอะมันจะเก่งแถมยังใช้ศอกใช้เข่าเราไม่เคยเจอด้วยศิลปะการต่อสู้แบบเนี้ยพวกนายยอมได้ไงเนี่ยพวกนายเป็นสายดำนะโอ้พวกนั้นมันเก่งจริงๆอะอ้าวพวกมันมาแล้วนี่เฮ้ยสงสัยมาเก็บนายแน่เลยตุลาเฮ้ยทำไงอะบอกนะว่าพวกนายแพ้พวกเนี้ยตัวเล็กขนาดนี้พวกนายสู้กันไม่ได้พวกนายเป็นสายดำนะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเนี่ยเล็กพี่ขี้หนูรู้จักปะพวกนายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยมวยไทยเหรอเราก็เรียนมาเหมือนกันมันละหนึ่งกันไหมโถยังไม่เข็ดอีกเหรเราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ดูมันเล่นดิเล่นทีเผลออ่ะหมาหมูจัดอ่ะโอ้ยพอแล้วนี่แค่นี้ก่อนวิกสามอาทิตย์อ่ะมาเจอกันได้ได้หมดอ่ะได้ทุกเมื่อได้ทุกที่ไม่ต้องถามหาเขาเดี๋ยวมาให้เห็นพวกนายอ่ะอยากมาลองกันอีกละกันได้เดี๋ยวสามอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันไปเว้ยแบกเงินกันไปเลยเออเก็บเงินกันไปด้วยเออไปเออเฮ้ยพวกนายเราต้องมาเอาคาราเต้กับมวยไทยมาผสมกันนะทำไมอ่ะถ้าเราใช้แต่คาราเต้ยังไงเราก็ไม่ชนะเพราะมวยไทยมีทั้งศอกทั้งเข่าทั้งเตะแล้วเราจะเรียนมวยไทยจากไหนอ่ะเราเป็นมวยเราสอนข้างในเองเฮ้ยผมเนี่ยป่ะต้องเลยไหมไปเลยไปดิป่ะไปเลยซ้อมมวยไปก่อนวันนี้เราจะมาสอนมวยไทยมวยไทยอ่ะมี3อย่างความอึดความอดทนและความเร็วอย่างที่2อ่ะเราอ่ะต้องมีหน้าท้องแข็งว่านักมวยชอบมาถีบเราถีบเนี่ยตรงนี้อ่ะเอามาเทรนหน้าท้องก่อนทำซิทอัพคนละ30ทีเดี๋ยวเราทำด้วยเราทำด้วยเอ้ย
พลนักแกเราเห็นนายตัดเสื้อเลยตามตามไงเป็นมิกเหรอโอเคทำต่อทำต่อทำต่อไอ้พักหน่อยไอ้พักหน่อยไม่ทันต้องตื่นต้องตื่นเร็วเร็วเร็วความโอ้ยโอ้ยหนัก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 ฮ่า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 ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเออจริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่น่าพูดเลยฮึบโอ้ยต้องมาทนเอามาเอามามาโอ้ยมาไหนน้ำทุนโอ้ยเออแม่โอ้ยพอแล้วใครโยนบาสมาวะใครโยนมาวะเฮ้ยเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอ้อ้วนนี่อีกแล้วเหรอโอ้โหจะทำอะไรอ่ะตุ้งอย่าตุ้งอย่าลูกเป้าเจ็บแค่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ได้เป็นคนโดนโอ้ยจ้ายังไม่ถึงเวลาใจเย็นก่อนตุ้งบางทีอ่ะอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะเราก็บอกไงเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเห็นนายก็ลูกบ้าของนายกลับไปเถอะแล้วก็ไปไกลตีพวกเราได้ละไปเพื่อนซ้อมต่อโอ้แต่เรายังสอกยังเข่าไม่ค่อยได้เลยอ่ะเดี๋ยวก็ได้เฮ้ยเฮ้ยพวกนายเราเกือบมีเรื่องอ่ะเราเจอพวกนั้นอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะก็ไอเราชูบาสอยู่ใช่ป่ะแล้วเราอ่ะชูแรงเกินมันเลยห่วงไปโดนหัวพวกนั้นดีนะพวกนั้นมันห้ามกันอ่ะไม่งั้นเราโดนต่อยอ่ะแล้วมันก็บอกว่าวันแข่งอ่ะเจอแน่วันแข่งเอกต้องชนะนะเดี๋ยวพวกเราอ่ะต้องสู้พวกมันให้ชนะให้ได้นะเว้ยรวมพลังเว้ยสู้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเชือกอ่ะมันทำให้เราฝึกความอึดและความเร็วได้ oh. อ่ะเรามาเริ่มกันเลยเชือก30นาทีฮะ30นาทีเลยเหรอฝึกพละกำลังพี่นี่มันกระจอกว่ะโอ้ตุ้มไม่หนักเลยโอ้โหคุณโอ้อะไรเนี่ยแอคติ้งอันนี้แอคติ้งไปติ้งต่อแอคติ้งแอคติ้งอันนี้ดูเราเป็นไงล่ะกระจอกบอกเจ๋งโถก็ไม่ได้ว่าจะหนักนี่หว่าดูอะไรเล็กๆแค่นี้สงสัยพวกนี้จะไม่มากันแล้วอ่ะเออนั่นน่ะดิสงสัยพวกมันอ่ะคงจะกลัวพวกเราจนขี้หดตดหายแล้วมั้งโอ้โหนั่นดิกำลังคันไม้คันมือเลยอ่ะนั่นดิกำลังคันตีนอยู่พอดีเลยดูละเองคันตีนเหรอทำไมแต่ทำไมรอบก่อนถึงวิ่งคนแรกอ่ะเรื่องวิ่งไปตั้งหลักไงนี่ก็ตั้งหลักเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะดีเลยได้ใช้แล้วทำไมพวกนางมาสายกันเลยอ่ะเขาที่แล้วเราก็มาเจอกันที่นี่นะก็ใช่ไงก็ที่นายโดนถีบกระเด็นอ่ะนายจำไม่ได้เหรอแล้วนายก็จำไม่ได้เหรอนายก็โดนตาก้าต่อยจนน็อกไปหมดเลย
จะที่นายเยี่ยวแตกนายจำไม่ได้เหรออย่าขำอย่าขำดิเฮ้ยไม่ต้องพูดมากหรอกเดี๋ยวพรุ่งนายอ่ะได้หลับกันทุกคนแน่แต่เราก็หลับกันมาเต็มที่แล้วนะคงไม่หลับง่ายๆหรอกเดี๋ยวพรุ่งนายก็รู้ว่าหลับแบบไม่ตื่นอ่ะมันเป็นยังไงเหรอดูท่าทางอ่ะนายหน้าง่วงกว่าเพื่อนคนอื่นเขาอีกแล้วกลับไปนอนก่อนไปทางนั้นอ่ะไม่ต้องพูดมากมาเริ่มกันเลยไหมเออขอแบบตัวต่อตัวนะเว้ยพวกนายอย่าหมาหมูแล้วกันนะได้ดิ
รอบเนี้ยเราจะไม่แพ้ในเดี๋ยวก็รู้ไอ้จิ๋วเจ็บขามากเลยเพื่อนนั่งก่อนโอ้ยเพื่อนแต่กล้าเตะหนักมากเลยเพื่อนทายมองก่อนเพื่อนทายมาดูกันน่าจะช้ำในด้วยแน่เพื่อนถอดนุ่งก่อนเพื่อนถอดนุ่งก่อนเตะทั้งสองทีอะเพื่อนเจาะด้วยจู่ยางแตกเลยเพื่อนเราเจอแน่หน้าเลยยิงเพื่อนสัมภาษณ์เราหน้าตายเตะหนักกันนะเนี่ยเจอแน่อ่ะนี่นุ่มใส่นุ่งก่อนรอบนี้แหละชนะแน่โอเคจัดไปฉันต้องชนะแน่รอบนี้ไปลุกลุยไปโดนแน่มาแล้วก็เอ้ยเอ้าโอ้แสบตาเป็นไรอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเอ้าแล้วก็เป็นไรอ่ะนายปิดตาสู้เหมือนตอนที่เราเคยฝึกนินจาได้ไหมล่ะได้โอเคพวกนายต้องใช้หูฟังการเคลื่อนไหวของศัตรูให้ดีฉันจะต่อยพวกนายทีละคนฟังให้ดีล่ะนี่คือเสียงหมัดใช้ได้สวยหลับตาเลยสวยอย่างนี้แหละจ้ะค่ะเฮ้ยเข้าตาไอ้ตุ้มนายทาอะไรที่นวมอ่ะเปล่าไม่ได้ทาไม่ได้ทาแล้วทำไมมันแสบตาล่ะเราอยากให้นายชนะชนะแบบนี้เหรอวะเดี๋ยวเนี้ยเรียนเล่นสกปรกเว้ยก็เลยให้นายชนะบอกว่าทำไมวะจะทะเลาะทำไมเนี่ยมันทายหม่องที่นวมเนี่ยตุ้มอาจจะหวังดีกับนายก็ได้นะเว้ยครั้งที่เราก็เล่นอย่างเงี้ยเรียกหวังดีเหรอวะเขาเรียกเล่นสกปรกเว้ยมันไม่ใช่ศักดิ์ศรีของมวยไทยหรอกชนะแบบนี้เราไม่เอาด้วยหรอกใจเย็นดีตะก้าเราขอโทษนะอ้าวแล้วพวกนายมาขอโทษเราทำไมอ่ะก็ดูทีมเราดิเล่นสกปรกอันนี้ละถึงว่าเมื่อกี้เราแสบตาโอ้แต่ไม่เป็นไรนะพวกนายอ่ะมาขอโทษเราอ่ะเราก็ให้อภัยได้งั้นเรามาเป็นเพื่อนกันไหมโอเคได้เลยนาก้าเราขอโทษนะที่เล่นสกปรกกับนายอ่ะเราสำนึกผิดแล้วอ่ะเราจะไม่ทำแล้วไม่เป็นไรเราขอโทษได้นะนาก้าขอโทษได้นะนาก้าที่เราโดนกระทืบอ่ะก็นายเข้ามาหาตีเองอ่ะอ้าวงี้ก็โดนกระทืบฟรีไม่ได้เอ้าสามีซีรีส์คาราเต้มียอดวิวกว่า10ล้านวิวและคนดูก็ได้โหวตในชุมชนนะคะว่าชอบดูหนังแนวต่อสู้มากที่สุดก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะคะก่อนทายก็ต้องซ้อมกันพอสมควรเพราะว่าต้องซ้อมท่าต่อสู้นะคะว่าจะต่อสู้กันยังไงให้สมจริงที่สุดแต่ก็ต้องเซฟนักแสดงทุกคนให้ปลอดภัยที่สุดเหมือนกันนะคะเขาตีนหรือยังนะให้ไข่แล้วไข่อย่างนี้เลยนะได้ไข่แค่นี้นะได้เอาไว้มาอันนี้เข้าแล้วและซีรีส์นี้เราก็ได้นักแสดงใหม่มาร่วมงานด้วยนะคะแสดงใหม่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อโมเดลครับชื่อโมเดล17ครับแล้วเคยมาถ่ายคลิปช่องไลฟ์พับรวมมาก่อนไหมคะเคยครับ2คลิปเป็นไอ้ตาจริงป่ะคลิปไหนบ้างคลิปโรงเรียนล้างครับแล้วก็คลิปพี่ลีครับ wow. แล้วใครเป็นคนแนะนำเข้าวงการคะอับดุลครับอับดุลเหรอเอ้ยสุดหล่ออันนี้ใครรู้จักบ้างชื่อตรงครับหรือว่าทุกคนรู้จักในชื่อพี่ลีครับพี่ลีลูกนักการใช่ไหมใช่ครับโอ้คลิปนั้นไปไกลเลยนะโอ้พี่ลีดังมากเลยนะ
แต่จริงๆชื่อพี่ตุงเนาะครับผมตุงวันนี้ป้าเป็นนักมวยนักมวยครับนักมวยนะนักมวยเออจะสู้ทีมคาราเต้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไม่ได้ครับไม่ได้คาราเต้กากครับคาราเต้กากเหรอกากครับกากโอ้กากกากไม่รู้ไม่เชื่อเนาะคนนี้จริงๆเขาเป็นนักแสดงดังของช่องนะเคยถ่ายเรื่องโฟร์คิงไงอยู่เสียเสื้อสีอะไรครับเสื้อสีเขียวตัวจริงเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะชื่ออะไรครับชื่อนัทชื่อนัทแล้ววันนี้มาเป็นอะไรครับมาเป็นนักมวยครับเป็นนักมวยสู้กับทีมดากาบดุลพี่แฮมแล้วก็ตุลาใครจะชนะรอดูนะคะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพีทครับชื่อพีทอยู่มออะไรครับ5ครับ1ครับเคยมาถ่ายช่องไลฟ์ฟัมโบไหมเคยครับแล้วคลิปอะไรอ่ะถ่ายคลิปโรงเรียนล้างกับไอ้นี่ครับพี่ดีครับอ๋อ2คลิปเหมือนกันโอเคเป็นเอ็กซ์ตร้าโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามนะคะแอคชั่นเดี๋ยวพวกนายอ่ะเล่นตายกันหมดแน่ตายหมดอย่างนั้นเหรอถีบเบาไปปะถีบไม่โดนขอคิดตายหมดอย่างนั้นเหรอขอให้มาครับน้ำอะไรน้ำหกหมดเลยมาน้ำหกหมดเลยผลิตนั่งไงน้ำหกหมดเลยมากคนนายเลือกกันเองนะเดี๋ยวฟังพวกคาราเต้หรือคนนายตายก็หมดแน่ตายหมดแล้วเหรอเห็นว่าเจ๋งอ่ะอยากเจออยู่เหมือนกันถีบเบาไปปะถีบเบาไปปะแอคชั่นยังเหรอเฮ้ยเอาใหม่ไปที่เดิมไม่โดนแอคชั่นโอ้ยเล่นเหรอเฮ้ยฮะเฮ้ยยำกินยำอ่ะยำอะไรวะยำตีนะยำตีฮะเฮ้ยแอคชั่นตัวนี้ผมเรียกมันจอมากโอเคโอเคก็จอมดูดิไอ้ว่ามันฉีราดอะเฮ้ยฉีราดฉีราดฉีราดเฮ้ยดูดิไอ้ว่ามันฉีราดอะเฮ้ยฉีราดฉีราดแสดงใหม่ช่างไลฟ์เปล่าครับนี่คนนี้แบบพร้อมนะกัดคนอื่นเจ็บใช่ไหมใช่ไหมครับไม่เท่าไหร่ครับวันนี้สนุกครับสนุกเนาะสวัสดีค่ะนักแสดงใหม่หรือทรงผมใหม่ทรงผมใหม่ครับใครชอบทรงผมนักการทรงนี้บ้างโอ้ใส่ได้ไหมใช่ครับตอนนี้ดาก้ากำลังอินกับการเรียนมวยไทยมากก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้ด้วยและดาก้าก็อยากจะมาช่วยเพื่อนๆซ้อมท่ามวยไทยในเบื้องหลังนะคะก่อนที่จะไปถ่ายทำจริงนักแสดงทุกคนบอกว่าสนุกมากแต่ว่าเต็มไปด้วยความท้าทายนะที่สำคัญคือทุกคนทุ่มเทเต็มที่และพร้อมเจ็บบอกว่าอยากให้สมจริงที่สุดนะคะThank you.
ตัวครับอุ้ยอันนี้กดเลยเฮ้ยมันทำแบบนี้กับนายได้ไงวะถ้าปล่อยเอาไว้ผมมองตรงนั้นอ่ะขอโทษพี่อันนี้ขำทำไมเอาไปอ่ะก็ปล่อยผ่านไปดิก็ปล่อยผ่านไม่ไทยหรอเขาก็เคยเรียนมาไม่เป็นไรเอาไปเฮ้ยเราได้